ดีค่ะชาจากที่กี้เฮ้านะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาเที่ยวงานฟู้ดแพ็คนะคะแอนเอเชียนะคะวันนี้แต่ไฮไลท์นะคะมันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะเป็นตู้พ่น MD02นะคะจะเป็นตู้พ่นจากที่กี้เฮ้านะคะก็เราจะมาตั้งโชว์ในงานนี้นะคะอันนี้ก็คือทางงานเนี่ยขอซัพพอร์ตเราตู้พ่นนะคะเอามาตั้งที่หน้างานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะที่เข้ามาเที่ยวชมงานนี้นะคะวันนี้จะเป็นตู้พ่น MD02 นะคะจะเป็นตู้พ่นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเราอีกรุ่นนึงเลยนะคะตัวตู้พ่นนะคะก็จะเป็นวัสดุนะคะผลิตจากอลูมิเนียมคอมโพสิตนะคะแล้วก็มีตัวถังน้ำยาแล้วก็ตัวบอร์ดนะคะตัวหัวพ่นนะคะจะมีทั้งหมดอยู่6หัวนะคะแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะคะการใช้งานนะคะง่ายมากเลยค่ะลูกค้าเพียงแค่เสียบปลั๊กก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ผสมน้ำยาน้ำยานะคะก็จะเป็น15 ml นะคะผสมกับน้ำ1ถัง20ลิตรแค่นี้เองค่ะใช้ได้แล้วง่ายมากๆเสียบปลั๊กทีนี้เราจะมาลองการใช้งานให้ดูกันนะคะก็นี่เลยค่ะง่ายๆเดินเข้าไปนะคะถึงรอบ1 2 3เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆนะคะวิธีการใช้ตู้พ่น MD02 นะคะเรามาคุยถึงเรื่องสเปคกันดีกว่านะคะสเปคตัวนี้นะคะจะเป็นกรุงเหล็กนะคะข้างในแล้วก็กรุงด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตนะคะทั้งหลังแล้วก็จะมีบอร์ดนะคะตัวบอร์ดตัวนี้นะคะก็จะเป็นตู้กันน้ำนะคะเก็บไว้ตู้หัวพ่นนะคะเราก็จะสามารถปรับได้ว่าจะเอาความหอมมากน้อยแค่ไหนนะคะสามารถปรับได้หมดตัวเซ็นเซอร์ส่วนราคานะคะลูกค้าไม่แพงอย่างที่คิดนะคะราคาเริ่มต้นเพียง5หลักต้นๆเท่านั้นเองค่ะแถมมีโปรโมชั่นนะคะถ้าใครตามมาจากที่นี่เราลดทันทีเลย 10% นะคะอยากจะให้เข้ามาพูดคุยรายละเอียดนะคะก่อนสอบถามแล้วถ้าใครสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถกดไลน์แอดทักเข้ามาได้เลยนะคะตามคลิปข้างล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ